ชวนดูดะช็อตคัทพอดแคสต์เรื่องสั้นหลากแนวฟังแล้วชวนลุ้นช่วงนี้เราได้เจอไวรัลตัวหนึ่งซึ่งหลายคนน่าจะพูดถึงเนาะตอมเองก็น่าจะได้ดูมาเหมือนกันที่มีมอตโต้สำคัญพูดถึงอยู่ว่าลูกคนรวยนะถ้าบ้านรวยอะถ้าไม่ทำตัวห่วยเกินไปยังไงก็ประสบความสำเร็จอันนี้พูดแบบสุภาพแล้วนะเท่าที่เราจำได้มันไม่ใช่ห่วยนะแต่โอเคเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะอ๋อคุณแวนใช่เราก็เลยไปเจอเรื่องราวชีวประวัติของเศรษฐีคนหนึ่งที่ขัดกับความเชื่อของคุณแวนพอสมควรเพราะเขาคนนี้บ้านไม่ได้รวยแต่เขาก็ทำตัวห่วยๆนะ จะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองฟังกันดูว่าทำไมเขาถึงน่าสนใจขนาดนี้ต้องพาต้อมกับคุณผู้ฟังไปที่ประเทศหนึ่งซึ่งเราไม่เคยพูดถึงเลยมั้งในทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตกนะคือประเทศมาลีประเทศมาลีนี่ก็เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ8นะในแอฟริกาแล้วก็มีพื้นที่กว้างมากเลยประมาณ 1.2 แสนกว่าตารางกิโลเมตรเทียบกันนี่คือประเทศไทยประมาณ 500,000 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองนะโอ้โหเบิ้ลไปเกือบ2เท่ากว่าแล้วก็เมืองหลวงของประเทศมาลีเนี่ยก็มีชื่อว่าบามากูส่วนพรมแดนเนี่ยถึงจะบอกว่าประเทศใหญ่มากแต่เอาจริงๆเนี่ยพื้นที่ของมาลีเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยมันกินอยู่เข้าไปในทะเลทรายซาฮาราเนาะก็เรียกว่าแลนด์แคนพอสมควรมีพื้นที่ที่ประชาชนใช้อาศัยทำมาหากินได้เนี่ยไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเศรษฐกิจของประเทศมาลีก็เลยอยู่กับเรื่องของการเกษตรแล้วก็เหมืองแร่แต่ทรัพยากรที่ว่ามานี้ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องราวที่จะเล่าถึงในวันนี้เนี่ยมันเกิดห่างจากเมืองหลวงเมืองที่เจริญที่สุดของมาลีเนี่ยออกไปทางตะวันตกจนเกิดสุดขอบพรมแดนประเทศนะระหว่างมาลีกับเซเนกัลละณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชื่อว่าดาเบียก็เป็นสถานที่แบบภาพจำชาวแอฟริกันที่แบบเรานึกถึงนะเวลาพูดถึงแอฟริกาแบบที่มันแห้งแรงแล้วก็แลนด์แคนแบบเมื่อก่อนนะหมู่บ้านเนี้ยมันคือแบบนั้นเลยมันก็ยังเต็มไปด้วยบ้านแบบชนเผ่าอ่ะหลังคาแบบแหลมๆมุงด้วยแบบเหมือนหนังเหมือนพวกพืชพวกอะไรอย่างเงี้ยสภาพปัจจุบันของหมู่บ้านณวันนี้นะปี2021เนี่ยมันก็ยังเป็นแบบคล้ายๆนั้นอยู่เลยบ้านที่มีเศรษฐกิจดีขึ้นมาหน่อยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือก่ออิฐถูปูนแต่ว่าก็อาจจะไม่มีหลังคาอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาด2022แล้วนะก็ยังแบบไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ใช่ถูกต้องมันยังดูแบบไม่ได้เจริญอะไรนะแล้วเรื่องราวที่มันกำเนิดของชายคนนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปถึงปี1940กว่าซึ่งหมู่บ้านเนี่ยตอนนั้นมันยังแบบโอ้โหเรียกว่ามันน่าจะเป็นภาพแบบกระท่อมมุงจากเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอาคารแบบอิฐปูนอะไรแบบปัจจุบันแน่นอนชายคนนี้ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวันที่โชคร้ายมากๆของหมู่บ้านแห่งนี้นะเพราะว่าเขาเล่าว่าวันที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีไฟไหม้หมู่บ้านรอบๆเนี่ยจนแทบวอดไปหมดเลยถ้าเป็นคนไทยความเชื่อบางถิ่นนะจะบอกว่าเป็นตัวซวยนะเกิดมาแล้วเป็นอย่างเนี้ยใช่คนเด็กชายคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าฟอนเรกาบาบานีซิโซโกซึ่งวันนี้ที่เขาเกิดเนี่ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาจะกลายเป็นบุคคลสำคัญของประเทศมาลีในอนาคตนะเรื่องราวการเจริญเติบโตการสมบุกสมบันที่ผ่านอะไรช่วงวัยเด็กจนถึงช่วงวัยหนุ่มของเขาเนี่ยไม่ได้มีการถูกบันทึกถึงเลยนะก็ไม่สามารถสืบหาได้เหมือนกันว่าไปเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแต่ตัวซิโซโกเองเขาก็มักจะเล่าถึงแค่ว่าวันที่เขาเกิดไฟไหม้หมู่บ้านแล้วก็รอบๆบริเวณนั้นแถวนั้นสมัยนั้นก็มีแต่พุ่มไม้แห้งๆเป็นเหมือนอารมณ์ป่าสวรรค์น่านะแล้วเขาก็มักจะเล่าถึงในช่วงวัยเด็กของเขาเพียงแค่นั้นเองเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเกิดเติบโตมาอย่างไรบ้างที่มาประสบความสำเร็จแต่เขามีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งแน่นอนว่าเขาเกิดมาด้วยโหมดที่มันยากกว่าปกติชีวิตที่มันลำบากกว่าปกติวันหนึ่งเขาจะต้องกลับมาที่บ้านเกิดที่ดาเบียที่มาลีเนี่ยแล้วก็จะเอาความเจริญเนี่ยกลับมาให้จงได้เรื่องราวก็ผ่านไปเลยนะจนถึงปี1995อยู่ดีๆเขามาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็มาโผล่อยู่ที่อเมริกาเป็นชายหนุ่มผิวสีจากมาลีที่เปิดตัวมาเหมือนกับภาพยนตร์เรื่อง Coming to America ปี1988ที่ Eddie Murphy แสดงนำจนดังเป็นพลุแตกตอนนั้นนะเรื่องราวมันก็เป็นแบบเจ้าชายจากแอฟริกามาเยือนอเมริกาแล้วก็มาตามหารักแท้อะไรประมาณนั้นน่ะความรู้สึกประมาณนั้นเลยกับซิโซโกที่เขามาเยือนอเมริกาในปี1995เขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเดินเข้าไปในธนาคารซิตี้แบงค์ ที่อยู่ในไมอามี่โดยที่ก็ไม่ได้โทรนัดหมายอะไรไว้ก่อนเลยเขาก็สวมชุดสูทหรูอย่างนักธุรกิจนะออร่าของเขาเนี่ยคนที่พบเห็นเนี่ยบอกว่ามันรู้สึกต่างจากคนธรรมดาจริงๆเลยเขาก็ไปเจอกับพนักงานธนาคารสาวสวยคนหนึ่งและเขาก็เปิดบัญชีที่ธนาคารซิตี้แบงก์นั้นเป็นเงินกว่า$100 ล้านเลยทีเดียวคืออยู่ดีๆมาแบบไม่ได้แบบมีใครรู้จักแล้วก็รวยมาเลยอย่างเงี้ยเหรอใช่ตอนนั้นก็คืออย่างที่บอกเลยมันอยู่ดีๆมันผุดขึ้นมามันเหมือนหนังแบบอย่างที่บอกอะถ้าใครที่รู้จักหนังเก่าๆหน่อยนะ Coming to America ซึ่งมีภาค2เมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนังดังมากๆในอเมริกานะก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าชายจากแอฟริกาเนี่ยที่แบบอยู่ดีๆก็มาโผล่ที่อเมริกามาเยือนแล้วก็มาตามหารักแท้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาอารมณ์ประมาณนั้นนะซิสโก้เหมือนกันเลยแต่เขาไม่ได้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเขาก็มาในรูปลักษณ์ของนักธุรกิจนี่แหละเขามาเปิดบัญชีธนาคารแล้วหลังจากนั้นไม่นานด้วยความประทับใจแรกนี่แหละเขาก็ได้แต่งงานกับพนักงานสาวสวยคนนั้นนะในที่สุดแต่งงานกับพนักงานธนาคารเลยใช่ซิสโก้เนี่ยเขาก็เริ่มลงทุนครั้งสำคัญนะเพื่อบ้านเกิดของเขาหลังจากที่เขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาวันหนึ่งเขาจะทำให้บ้านเกิดเขาเจริญให้ได้สิ่งที่เขาทำคือเขาไปซื้อเครื่องบินชื่อฮอเกอร์ซิเดลี่รุ่น125ก็เป็นเครื่องบินมือสองนะเพราะว่าซื้อมือหนึ่งเนี่ยมันก็คงแพงเกินไปแล้วก็ยังซื้อโบอิ้ง727อีกคู่หนึ่ง2 ลำแล้วเขาก็เปิดดำเนินการธุรกิจสายการบินแห่งแอฟริกาตะวันตกที่ชื่อว่าแอร์ดาเบียขึ้นมาทันทีแน่นอนคุณคุ้นชื่อตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่เขาเกิดเลยเรียกว่าสำนึกรักบ้านเกิดมากๆนะธุรกิจการบินนี้ก็เปิดนำความมั่งคั่งเข้ามาสู่ประเทศมาลีนะที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลมาเลยเนี่ยได้มากขึ้นแล้วก็ยังนำความเจริญมาสู่ภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกที่อยู่รายรอบด้วยแต่แล้วในเดือนกรกฎาคมปี1996นะถัดมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองซิสโก้ก็เจอกับปัญหาทางกฎหมายในอเมริกาเพราะว่าเขาเนี่ยดันไปตัดสินใจซื้อเฮลิคอปเตอร์ฮูอี้ซึ่งก็ปลดประจำการจากสงครามเวียดนามเนาะจำนวน2 ลำเพื่อเอามาใช้ไม่แน่ใจว่าเขาตั้งใจซื้อเข้ามาทำไมกันแน่นะแต่ว่าเหมือนจะมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าเขาตั้งใจจะซื้อมาเพื่อเอามาใช้เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลอะขนส่งผู้ป่วยอะไรประมาณนั้นนะในยามฉุกเฉินมันก็มีข้อมูลงงๆเหมือนกันว่าแต่ไอ้ฮูอี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการใช้ขนส่งนะมันใหญ่เกินไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆเขาอยากซื้อมาทำอะไรกันแน่แต่ด้วยแน่นอนว่ามันเป็นเครื่องบินที่สามารถเอามาติดอาวุธสงครามแล้วกลายเป็นพาหนะสงครามอะไรอย่างนี้ได้มันก็ต้องใช้กฎหมายพิเศษในการนำเข้ามาซึ่งมันก็จะติดเรื่องปัญหาใบอนุญาตนำเข้าสินค้าแบบพิเศษนี่แหละอยู่มันติดอยู่นานมากจนลูกน้องคนหนึ่งของซิสโก้เนี่ยก็พยายามเร่งดำเนินการให้ทันใจเจ้านายเนาะแล้วก็เลยตัดสินใจเสนอติดสินบนเจ้าหน้าที่ไป$30,000กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็แน่นอนว่าถ้าเป็นประเทศอื่นหรือที่อื่นที่เขาเคยไปติดต่อมันอาจจะทำได้นะแต่ที่อเมริกาเนี่ยลูกน้องของซิสโก้ก็ถูกจับกุมทันทีและตอนนี้ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเนี่ยก็ได้ออกหมายจับตัวซิสโก้เองด้วยในฐานะที่เป็นเจ้านายเป็นผู้บริหารจะบอกว่าไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้ซึ่งซิสโก้ในตอนที่ถูกตำรวจเข้าไปจับกุมเนี่ยตอนนั้นเขาอาศัยอยู่ที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะเขาเดินทางไปเปิดบัญชีธนาคารที่นั่นแล้วก็เพื่อไปคุยเรื่องของธุรกิจต่างๆที่นี่ก็ถูกตำรวจสากลตามจับแต่เรื่องราวมันก็แบบเหมือนโม้นะแม้จะติดคุกอยู่อะรอการส่งตัวข้ามแดนกลับมาที่ประเทศอเมริกาเพื่อดำเนินคดีต่อไปเนี่ยแต่มันก็หยุดความมีเสน่ห์ความมีบารมีความร่ำรวยของซิสโก้เขาไม่ได้เลยผู้คุมของเขาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เจนีวาเนี่ยถึงกับเอ่ยปากขอร้องให้ทนายความของซิสโก้เนี่ยบอกว่าไม่ต้องรีบทำเรื่องส่งตัวกลับอเมริกานะให้อยู่ยาวๆไปได้ก็เลยเพราะตลอดเวลาที่เขาติดคุกถูกคุมขังตัวอยู่ที่นี่เนี่ยเขาจะสั่งอาหารชั้นเลิศจากปารีสอะบินข้ามาส่งแล้วก็เลี้ยงพวกผู้คุมแทบทุกคืนเลย อ๋อ นี่คือสาเหตุที่ไม่อยากให้กลับใช่เป็นอย่างนั้นไปแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับการเดินทางกลับอเมริกาเนี่ยเพื่อขึ้นศาลในคดีรับสินบนที่บอกเนี่ยในที่สุดอัยการแล้วก็รัฐบาลอเมริกาเนี่ยอยากเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้นะอยากจัดการซิสโก้ให้หนักไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พลเมืองของประเทศอเมริกันก็ตามเป็นชาวมาลีอยู่แต่ทว่าซิสโก้เองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่รวยแบบซื่อๆเขาก็มีความสัมพันธ์ผูกสัมพันธ์กับคนดังคนใหญ่คนโตในอเมริกาไว้ตลอดเวลาที่เขามาอาศัยอยู่ซื้อใจด้วยความใจกว้างของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีมิตรสหายที่มี power ในอเมริกาหลายคนหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออดีตวุฒิสมาชิกอเมริกาเลยอย่าง วุฒิสมาชิกที่ชื่อว่าเบิร์สเบย์เนี่ยเขาก็เข้ามาช่วยเหลือเป็นที่ตกอกตกใจของอัยการแล้วก็ศาลมากๆว่าโอ้โหคนระดับนี้เนี่ยมาช่วยเหลือชาวต่างชาติที่แบบจริงๆเพิ่งมาอยู่ได้แบบไม่ถึงกี่เดือนเองเนี่ยเป็นคนสำคัญขนาดไหนที่ทำให้อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐเนี่ยลงมาช่วยเหลือเองกับมือเนี่ยได้แล้วในที่สุดซิโซโก้เองก็ได้รับอนุญาตนะให้ประกันตัวด้วยวงเงิน$20 ล้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นวงเงินที่เป็นสถิติยอดสูงสุดของเงินประกันเลยนะที่รัฐฟลอริดาในขณะนั้นเนี่ยเคยตั้งเอาไว้ซิโซโก้ก็รู้วิธีตอบแทนคนที่รักเขานะทีมทนายแล้วก็ผู้ที่ยื่นความช่วยเหลือมาให้กับเขาเนี่ยหลายคนก็ได้รับรถ Mercedes-Benz แล้วก็รถจากัวนะเป็นของขวัญตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆช่วงเวลาที่เขาถูกคุมตัวเนี่ยอาจทำให้เขาคิดอะไรได้บางอย่างเหมือนกันว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเลยเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเขาอีกก็ได้เขาใช้เงินแบบเหมือนระบายความอัดอั้นของเขาใช้เงินประมาณ$500,000นะสหรัฐไปกับพวกร้านเครื่องประดับอีกประมาณ$150,000กับเสื้อผ้าแล้วก็อีกหลาย$1,000,000สหรัฐเนี่ยกับร้านต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องของรถยนต์ผู้ชายกับรถยนต์นี่เป็นของอะไรที่ขาดกันไม่ได้เลยซิโซโก้เองก็เช่นกันเขาจะไปที่โชว์รูมแล้วก็จะชี้นิ้วนะสั่งซื้อรถคราวละ 3-4 คันเป็นอย่างน้อยนะทุกครั้งแล้วก็มาแบบเนี้ยทุกสัปดาห์พนักงานบอกว่าเขาเนี่ยมาซื้ออย่างเงี้ยนับรวมๆกันได้แล้วเนี่ยน่าจะมากถึง35คันเลยทีเดียวนี่ซื้อเอามันแล้วไม่ได้ซื้อมาใช้งานแล้วอ่ะใช่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าชาวไมอามี่ได้รู้จักราชาคนใหม่ของเขาละด้วยชื่อเสียงหลังจากที่มีข่าวเรื่องข้อปัญหาต่างๆจนถึงแบบมีอดีตวุฒิสมาชิกเข้ามาช่วยเหลือแล้วแบบหลังจากนั้นเขาออกมาใช้จ่ายเงินแบบราชาตอนนี้ชาวเมืองไมอามี่แทบทุกคนรู้จักเขาละซิโซโก้ก็ได้แต่งงานกับผู้หญิงอีกหลายคนเลยนะคือเขาคงไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายสหรัฐอะก็คงอารมณ์แบบเข้าพิธีแต่งงานแล้วก็รับเป็นภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นใครที่เขาชอบพอเนี่ยเขาก็มักจะได้รับความรักกลับคืนมาอย่างง่ายดายแน่นอนแหละ เขาเช่าอพาร์ตเมนต์ถึง23หลังในไมอามี่นะเพื่อให้ภรรยาของเขาเนี่ยได้อาศัยอยู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขามีภรรยาทั้งหมดกี่คนกันแน่นะอันนี้หาข้อมูลไม่ได้เหมือนกันเขาถูกคนรอบตัวเนี่ยมองว่าเป็นแบบเพลย์บอยเลยทั้งออร่าของความหล่อแต่งตัวมีสไตล์การพูดจาที่มีเสน่ห์แล้วก็เงินมากมายที่เขาพร้อมโปรยหวานอย่างใจกว้างธุรกิจที่เขาลงมือลงทุนลงไปเนี่ยหลายอย่างก็ประสบความสำเร็จมากเป็นกอบเป็นกำเรียกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่เขามาอยู่อเมริกาเนี่ยเขาดวงขึ้นสุดๆทำอะไรก็ดีไปหมดขนาดว่าไปตกพลาดเรื่องของการติดสินบนโดนคดีติดคุกอะไรมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังกลับมาได้อย่างแบบโอ้โหสวยงามมากๆอย่างนี้แต่เขาก็ยังไม่ลืมนะว่าถึงจะได้รับการประกันตัวเนี่ยแต่ว่าคดีความมันก็ยังเป็นชนักติดหลังอยู่อ่ะมันไม่เคลียร์ไม่ขาดสักทีเขาจะใช้ชีวิตแบบเหมือนไฮโซอยู่ในกลางสังคมอเมริกันแบบนี้มันก็ไม่ค่อยภาคภูมิใจเท่าไหร่เขาก็เลยคิดกลยุทธ์ขึ้นมาเขาเชื่อว่าการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยน่าจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของศาลแล้วก็ชาวเมืองไมอามี่เนี่ยต่อตัวเขาได้มากขึ้นเขาใช้เงินนะ$400,000มอบให้กับวงดนตรีมัธยมของเมืองที่จะต้องเดินทางไปนิวยอร์กเนี่ยเพื่อไปเล่นในขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกานี่อารมณ์ก็คล้ายๆนักธุรกิจนักบุญอะไรประมาณนั้นนะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนนักเรียนที่กำลังประสบปัญหาขาดเงินทุนแล้วนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีก่อนที่จะมาถึงวันตัดสินเนี่ยเขายังขับรถไปรอบๆเมืองเนี่ยเพื่อเอาเงินเนี่ยไปมอบให้กับพวกคนเร่ร่อนตามที่ต่างๆรอบๆเมืองเลยทีเดียวเชื่อกันว่าเขาใช้เงินไปราวๆน่าจะไม่น้อยกว่า$14 ล้านนะตลอดระยะเวลาที่เขาอาศัยอยู่ในไมอามี่เพียงประมาณ10 เดือนเท่านั้นเองรวยไม่บรรยะบรรยังจริงๆแล้วก็ในวันขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอแนะของทางทนายนะที่แบบหาวิธีทางสู้ให้เขาพ้นผิดเขาปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องหรอกผมขอสารภาพผิดยืดอกรับผิดจริงๆแบบเนี้ยมันสวยงามมันเท่กว่าดีกว่าไปฝืนทำตัวเหมือนไปเล่นเล่เพราะคนรวยไงเพราะคุณรวยไงคุณเลยรอดจากกฎหมายคุณเลยพ้นผิดเขาไม่ต้องการอะไรแบบนั้นแต่ว่าการประชาสัมพันธ์กลยุทธ์ที่เขาดำเนินมาก่อนนั้นเนี่ยมันก็ได้ผลนะในฐานะที่มุมมองต่อเขาตอนเนี้ยเหมือนกับเป็นนักบุญคนใหม่ของเมืองอ่ะมันก็ทำให้ศาลเนี่ยตัดสินโ โทษจำคุกเขา43วันแล้วก็ปรับแค่เพียง 250,000 ดอลลาร์เท่านั้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยสหรัฐอาจจะต้องการเนรเทศเขาออกประเทศไปเลยก็ได้ในช่วงแรกแต่พอมาเจอลูกนี้นะศาลก็เลยตัดสินออกมาที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับทางซิโซโกมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ติดคุกเต็มจำนวนวัน43วันด้วยนะเพราะเขาไปเสนอเงินบริจาค$1 ล้านสหรัฐเนี่ยเพื่อช่วยเหลือองค์กรสำหรับคนไร้บ้านในไมอามีด้วยทำให้ศาลเนี่ยลดโทษจำคุกของเขาเหลือแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นด้วยโอ้โห20กว่าวันได้ใช่ดีไม่ดีผู้คุมอาจจะบอกว่าติดเพิ่มเถอะอาจจะได้กินของจากปารีสทุกคืนอีกเหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน และพอเขาออกจากคุกออกมาเนี่ยเขาก็เดินทางกลับประเทศมาลีบ้านเกิดทันทีนะหลังจากนั้นไม่นานโดยที่เขาตลอดชีวิตของเขาเนี่ยก็ไม่เคยกลับมาเยือนสหรัฐอเมริกาอีกเลยก็ทิ้งตำนานความเป็นนักบุญในช่วงเวลาประมาณ10เดือนเนี่ยเอาไว้ที่ไมอามีนะเขากลับประเทศมาลีอย่างคนดังของประเทศอย่างวีรบุรุษอย่างฮีโร่อะนึกภาพบ้านเรามันคือเหมือนฮีโร่โอลิมปิกเหรียญทองคนแรกอะกลับมาบ้านอะโอ้โหทุกคนแบบนี่คือคนที่ไปสร้างชื่อเสียงสร้างความยิ่งใหญ่ให้ประเทศมาลีได้ถึงอเมริกานะคราวนี้เรื่องราวที่มันเกิดเคลือบคู่กันไปใกล้ๆกันเลยในช่วงปี1998ที่ประเทศที่ดูไบมันมีธนาคารอิสลามที่ดูไบเนี่ยมันเกิดปัญหาผู้คนเนี่ยโหไปออกันอยู่หน้าธนาคารเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันมีข่าวว่าธนาคารเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกระแสเงินสดผู้คนเนี่ยตั้งใจมาแบบโหได้ยินข่าวแล้วเกิดความไม่มั่นใจจะมาถอนเงินว่างั้นเถอะแต่ธนาคารก็ไม่มีเงินสดเพื่อจะให้ถอนอยู่ดีทางการของดูไบเนี่ยตอนแรกก็แบบมองว่าปัญหานี้มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะจริงๆมันไม่ได้ดูเป็นปัญหาสำคัญทั้งด้านการเงินที่จะมาสั่นคลอนความมั่งคั่งหรือเศรษฐกิจของดูไบได้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ดูแลกิจการธนาคารอิสลามตอนนั้นอยู่เนี่ยบอกว่ามันคือผลกระทบที่แบบค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวธนาคารเนี่ยรอดจากการล้มละลายมาได้เพราะว่ารัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือนะผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็ต้องแบบยอมสละขายหุ้นจำนวนมากทีเดียวเพื่อรักษาตัวธนาคารเอาไว้ซึ่งไอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับปัญหาที่เราตั้งคำถามมาตลอดเวลาเลยว่าโหคุณซิสโก้คุณไปทำอะไรมาคุณไปรวยมาจากไหนขนาดนั้นถ้าพูดอย่างคุณแวนเขาก็ต้องบอกว่าคีย์เวิร์ดในการประสบความสำเร็จของเขาเนี่ยมันตอบได้จากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ามูฮัมหมัดอายัวย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี1995นะก่อนที่เขาจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาซิสโก้ก็ได้เดินเข้าไปที่ธนาคารอิสลามแห่งดูไบเนี่ยแหละเพื่อไปติดต่อขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถธรรมดาคันหนึ่งผู้จัดการของธนาคารก็คือมูฮัมหมัดเนี่ยก็มาต้อนรับแล้วก็มาพูดคุยตามปกติอาจจะพูดคุยกันถูกคออีท่าไหนไม่ทราบได้ซิสโก้ก็เชิญให้กับมูฮัมหมัดเนี่ยไปรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของเขาในดูไบนะระหว่างที่มีการทานอาหารเย็นกันพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจต่างๆซิสโก้เนี่ยก็กระซิบกระซาบบอกเรื่องที่น่าตกใจกับผู้จัดการธนาคารว่าคุณรู้ไหมจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นผู้มีพลังวิเศษนะใช่มูฮัมหมัดเองก็หูผึ่งเหมือนกันเฮ้นักธุรกิจที่มาที่ธนาคารวันนี้มาบอกกับเขาว่าเป็นผู้วิเศษมันคืออะไรเครื่องหมายคำถามของเขาเกิดขึ้นมากมายซิโซโก้บอกเราว่านี่เป็นความลับระหว่างเรานะผมเห็นว่าคุณคุยกับผมถูกคอผมเนี่ยสามารถทำให้เงินเนี่ยจำนวนหนึ่งสามารถงอกเพิ่มออกมาเป็น2เท่าได้ด้วยพลังของผมเริ่มทำแมงเลยใช่ไหมสุดๆมูฮัมหมัดเองก็สงสัยเหมือนกันแต่อาจจะด้วยความที่คุยกันถูกคอมากๆแล้วก็ซิสโก้ดูเป็นคนที่ไม่ได้น่าจะเป็นคนหลอกลวงนักต้มตุ๋นดูเขาก็เป็นคนมีเงินคนหนึ่งมูฮัมหมัดก็เดินทางกลับมาหาซิสโก้อีกครั้งในวันถัดมารอบนี้เขาก็เอาเงินของเขามาจำนวนหนึ่งมาพิสูจน์ดูว่าซิสโก้เป็นผู้พิเศษตามที่เขาอ้างหรือเปล่าเมื่อมาถึงบ้านของซิสโก้ในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกมาจากห้องของซิสโก้นะแล้วก็พูดมาคุยกับเขาคุยกับมูฮัมหมัดว่าโหเงินน่ะมันงอกได้จริงๆนะแต่ว่าคุณน่ะต้องระวังหน่อยคุณก็มาทำให้เงินมันงอกเพิ่มใช่ไหมเนี่ยวิญญาณของทางฝั่งอิสลามนะเขาก็เรียกว่าจินนะก็บอกว่าคุณต้องระวังหน่อยนะวันนี้จินท่านดูอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อยากเข้าไปทำให้เขาโกรธมูฮัมหมัดได้ยินอย่างนั้นก็เลยแบบโอเคเกิดความเริ่มหวั่นใจเริ่มเชื่อนิดๆละเฮ้ยมันมีคนมารองไม่ใช่แค่เราหรือมันจะจริง เขาก็เลยเอาเงินให้กับซิสโก้แล้วก็ให้ซิสโก้เข้าไปทำพิธีโดยที่ไม่ตามเข้าไปเพราะว่ากลัวว่าจะทำให้จินเนี่ยโกรธมูฮัมหมัดบอกว่าระหว่างที่เขานั่งรออยู่ด้านนอกห้องเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีทั้งแสงไฟทั้งควันทั้งเสียงกรีดร้องแปลกๆที่มันไม่ใช่เสียงของมนุษย์เกิดขึ้นภายในห้องนั้นจากนั้นมันก็เงียบลงอย่างน่าประหลาดใจไม่นานซิสโก้ก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกับเงินจำนวน2เท่าจากเดิมที่มูฮัมหมัดเอามาตอนนี้มูฮัมหมัดแบบโอ้โหเรียกว่าตื่นตาตื่นใจตกตะลึงเชื่อเต็มที่ไปแล้วว่าโอ้โหซิสโก้คือผู้พิเศษจริงๆและก็ตามคาดนะหลังจากนั้นไม่นานนอกจากเงินส่วนตัวแล้วเราจะหยุดความมั่งคั่งอยู่กับเพียงแค่นี้ทำไมการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงมูฮัมหมัดนอกจากใช้เงินของตัวเองแล้วเนี่ยเขายังเอาเงินจากธนาคารที่เขาดูแลเนี่ยมาลงทุนกับซิสโก้ในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำอันนี้มากขึ้นเขาบอกว่าระหว่างปี1995ยาวไปถึงปี1998มูฮัมหมัดเนี่ยได้ทำการโอนเงินจากธนาคารนะไปให้กับซิสโก้เนี่ยมากถึง183ครั้งเข้าไปบัญชีต่างๆของซิสโก้ที่เปิดใหม่ที่อเมริกาที่สวิตแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยรวมกัน183ครั้งนอกจากนั้นยังมีหนี้ค่าบัตรเครดิตอีกจำนวนมากเลยทีเดียวที่ทางซิสโก้เนี่ยได้นำไปใช้แน่นอนว่าทั้งหมดเนี่ยมูฮัมหมัดเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้พอมันเกิดปัญหาธนาคารรับรู้แล้วว่ามันมีปัญหาเงินหายเงินสดหายไปจากธนาคารในปี1998ก็เริ่มมีการทำการสืบสวนและแน่นอนมูฮัมหมัดก็ไม่รอดอยู่ละในฐานะที่เขาเป็นผู้จัดการก็ไม่มีทางที่เขาจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นในที่สุดเขาก็สารภาพตอนแรกเขาก็อายนะที่จะบอกว่าเขาหลงเชื่อกับเรื่องเวทมนต์เรื่องไสยศาสตร์เรื่องจินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเกิดความอายขึ้นมาว่าพลาดไปละไม่กล้าบอกใครว่าเขาสูญเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่กันแน่จนตอนหลังถูกบีบเค้นถูกคั้นมากๆเขาก็เลยเขียนลงเศษกระดาษแล้วก็มอบให้กับเพื่อนดูว่าเขาเสียเงินให้กับซิสโก้ไปทั้งหมดมากถึง242ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวบ้าไปแล้วเชื่อหมดหัวใจเลยอ่ะใช่และที่มันต้องยอมรับขึ้นมาเพราะว่าในปี1998เนี่ยซิสโก้เดินทางไปอยู่มาลีละและเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ของมูฮัมหมัดอีกเลยรวมถึงแน่นอนไม่มีเงินโอนกลับมาให้เขาเลยสักบาทสักดอลลาร์เดียวมูฮัมหมัดถูกตัดสินในข้อหาช่อโกงนะแล้วก็ถูกจำคุก3ปีนอกจากนี้ยังมีเกร็ดว่าเขาน่าจะถูกศาลบังคับให้ไปทำพิธีเหมือนไล่ผีอ่ะตามที่เขาเชื่อว่าเขาถูกมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้กลับมาที่ซิสโก้แน่นอนว่าซิสโก้เป็นมหาเศรษฐีที่ไม่เคยต้องติดคุกจากเรื่องนี้เลยแม้แต่วันเดียวคือที่มาลีก็ไม่ได้มีกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนใดๆถูกต้องและที่สำคัญรู้ไหมว่าหลังจากที่เขากลับไปที่มาลีเนี่ยเขาไปสมัครเป็นสสนะแล้วก็ได้เป็นสสต่อเนื่องยาวมาถึง12ปีเลยคือตั้งแต่ปี2002ถึง2014อ่ะเป็นสสมาตลอดคือระหว่างที่เป็นสสเนี่ยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ถูกส่งตัวแน่นอนอยู่ละไม่ว่าจะตอนหลังมาลีจะไปทำสัญญาผู้ร้ายข้ามแดนอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่มีทางถูกส่งตัวอยู่ละด้วยเอกสิทธิ์สสของเขาแล้วก็หลังปี2014เนี่ยมาลีก็เกิดความวุ่นวายในประเทศนะเกิดสงครามแบ่งแยกดินแดนอะไรเงี้ยซิสโก้เองก็ไม่ได้เป็นสสแล้วแต่เขาก็อยู่แบบเหมือนเป็นตำนานไปแล้วอะอยู่เป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลในประเทศอะเขากลับไปอยู่ที่ดาเบียนะหมู่บ้านเกิดของเขาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบแน่นอนว่าคนที่เดือดร้อนก็มีแค่คนเดียวและตอนนี้คือธนาคารอิสลามแห่งดูไบที่ยังคงต้องไล่ตามฟ้องเขาพยายามจับตัวเขาผ่านศาลให้ได้เพราะว่าเงินที่มันหายไป240ล้านเนี่ยมันเป็นหนี้ศูนย์ที่แบบไม่มีทางได้คืนมาเลยเป็นตลกร้ายระดับโลกเลยนะเนี่ยคือเราอ่ะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์กับการที่บอกว่าผู้จัดการธนาคารเชื่อเท่าไหร่คือเคยดูข่าวอ่านข่าวมาเยอะเห็นมาเยอะเคสที่เราคนนอกอ่ะพูดได้ว่าเฮ้ยเชื่อได้ไงโง่จังแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานะนั้นจริงๆอ่ะคือมันเหมือนพอมันฝังใจไปแล้วฝังหัวไปแล้วอ่ะมันก็หลงไปได้นะจริงๆเราเข้าใจเลยอ่ะแต่คือเรามาเล่าเรื่องมาฟังกันทีหลังเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเราเป็นฉันไม่เชื่อหรอก แต่ไม่แน่นะใครจะไปรู้เราอาจจะตกเป็นเหยื่อของคนประมาณเนี้ยในสักวันก็ได้นะต้องระวังจริงๆมันมีเกรดเพิ่มขึ้นด้วยนะปี2018เขามีนักข่าวจากทางอังกฤษเนี่ยเขาเดินทางไปมาลีเพื่อไปสัมภาษณ์ซิสโซโก้นะก็เหมือนเขาจะปฏิเสธนะว่าเขาไม่เคยใช้พวกเสศาสตร์มนต์ดำตามที่โมฮัมเหม็ดอ้างเขายังชี้ให้เห็นข้อน่าสงสัยเพิ่มเติมด้วยว่าอย่างที่ต้อมพูดแหละว่าใครมันจะมาเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอันนี้เขามองในแง่ว่าคนระดับโมฮัมเหม็ดผู้จัดการที่ดูแลธนาคารใหญ่ขนาดนั้นอ่ะจะมาเชื่อโดนหลอกกับเงินเล็กๆน้อยๆแบบงอกเป็น2เท่าอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้อีกอย่างมันไม่มีทางอยู่แล้วที่โมฮัมเหม็ดเพียงคนเดียวเนี่ยจะเบิกจ่ายเงินของธนาคารออกมาได้มากถึง200กว่าล้านมันมีกระบวนการที่มากกว่านั้นและเขาไม่ใช่คนผิดเขาว่าอย่างนั้นก็น่าสงสัยนะแต่ก็โอเคก็จบไปที่ว่ามันก็กลายเป็นพาดหัวข่าวของทางอังกฤษที่แบบเชิญชวนให้สนใจขึ้นมาเหมือนกันว่าเศรษฐีผู้ที่บ้านไม่ต้องรวยทำตัวห่วยนิดหน่อยโดยการเป็นหมอผีหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ก็ประสบความสำเร็จในมุมมองของเขาแต่ก็แน่นอนว่าไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างอยู่ละอย่างนี้แล้วตลกร้ายสุดแหมคาแรคเตอร์และอุปนิสัยอย่างนี้เหมาะเหลือเกินกับการเป็นนักการเมืองครับไม่แปลกใจนะที่เขาเป็นสสได้ถึง12ปีไม่แปลกใจเลยที่จะรุ่งเรืองในทางนี้ได้นะครับผมอ่ะก็ว่ากันไปเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบเป็นอีกแนวหนึ่งนะสุดสัปดาห์อย่างนี้มาฟังชวนดูดะช็อตคัทเรื่องราวที่เบาๆลงจากพวกฆาตกรรมหนักๆบ้างก็ดีเนาะก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับจากนี้ไปชวนดูดะช็อตคัทก็จะมาทุกสุดสัปดาห์ทุกวันเสาร์นะส่วนตอนปกติก็ยังมาวันจันทร์และวันพฤหัส 20:00 น.ตรงเหมือนเดิมนะครับผมทาง YouTube นะส่วนช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็น Spotify Apple Podcast หรือ Blogdit ก็จะมาช้ากว่าวันหนึ่งนะครับใครอยากฟังเร็วๆก็เข้ามาติดตามกันใน YouTubeนะครับผมเอาล่ะและนี่ก็คือชวนดูดะช็อตคัทเรื่องสั้นหลากหลายแนวฟังแล้วชวนลุ้นตอนแรกของปี 2022 จากต้อมกับฟลุ๊กนะครับใครชื่นชอบก็กลับมาพบกันได้ใหม่ในตอนต่อๆไปวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ